สวัสดีวัยรุ่นขอบตาดำกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับผมแอดมินชายอีกแล้วนะตอนนี้เราอยู่กันในเรื่องอีแหลงผู้ถูกทิ้งเพราะสกิลไร้ค่าอย่างสร้างสถานะผิดปกติและเหยียบย่ำทุกสิ่งที่ขวางทางจนแก่งสุดในใต้เล่าและก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับและในตอนนี้ช่องของเราเนี่ยมีระบบสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับขั้นต่ำเพียงแค่20 บาทเองนะยังไงก็กดจิ้มกันมาหน่อยนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมมาเป็นครอบครัวผู้กล้าสายสปอยกันครับเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID LINE ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่4พาไปตัดไปที่เมืองท้องถิ่นมิวในตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยหรือว่าโทกาเนี่ยก็ได้มาถึงเมืองท้องถิ่นมิวแล้วนะครับซึ่งมาถึงเนี่ยทหารยามหญิงเนี่ยก็ได้ตรวจอาวุธก่อนเลยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าโทกาเนี่ยจะไม่ได้มีอาวุธติดมือมาด้วยนะครับโทกาเนี่ยก็ได้บอกกับทหารหญิงไปว่าตัวเขานั้นเป็นเพียงแค่ทหารรับจ้างและเดินทางมาที่นี่เพื่อรวบรวมคนโดยช่วยพิชิตโบราณสถานซึ่งดูเหมือนว่าโทกาเนี่ยก็จะยังเข้าใจผิดอีกด้วยนะว่าเมืองเนี่ยคือเมืองอีกเมืองนึงแต่ดูเหมือนว่าเมืองนี้เนี่ยจะมีชื่อว่าเมืองมิวนะครับโทกาเนี่ยก็เลยโดนทหารยามหญิงเนี่ยแซวไปว่าคนบ้านนอกก็อย่างนี้สินะเอาละปล่อยผ่านไปได้เข้าไปเลยเดิมทีเราก็พยายามหาทหารรับจ้างไปพิชิตโบราณสถานให้มากเท่าที่จะทำได้อยู่ท่านมาควิสเองก็ได้พูดเอาไว้แบบนั้นเหมือนกันเอาสิรีบๆเข้าไปเลยขอบคุณมากเลยนะครับเมืองนี้ไม่มีตรวจร่างกายหรือว่าสัมภาระเลยฮะละล้วมจนน่าแปลกใจไปเลยอะไปได้สวยทีนี้เราก็ไปหาที่พักดีกว่าและจากนั้นโทกาเนี่ยก็ได้ไปที่พักหรือว่าโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับซึ่งดูเหมือนว่าคุณลุงคนนี้เนี่ยหน้าตาจะไม่ค่อยรับแขกสักเท่าไหร่นะเพราะว่าโทกาเนี่ยแต่งตัวซอมเซอร์นะครับดูเหมือนว่าคุณลุงเนี่ยจะคิดว่าโทกาเนี่ยไม่มีตังค์นะครับซึ่งดูเหมือนว่าที่พักเนี่ยจะคืนละ 2,000 เลยนะโทกานะครับก็ได้โชว์เหรียญเงินขึ้นมาซึ่งดูเหมือนว่าเหรียญเงินเนี่ยมันจะมีค่ามากกว่า 2,000 เอามากๆเลยนะครับและเมื่อคุณลุงเห็นเงินนะครับคุณลุงเนี่ยก็ได้ตาหวานแหววเลยนะยินดีต้อนรับอย่างเต็มที่เลยโทกาเนี่ยดูเหมือนว่าตัวเขาเนี่ยจะสกปรกเอามากๆเลยเขาเนี่ยก็ได้ถามกับคุณลุงพนักงานในโรงแรมไปว่ามีที่ซักผ้าหรือเปล่าอยากจะซักผ้าอะไรทำนองนั้นเพราะว่าผมเนี่ยเดินทางมาหลายวันคุณลุงนะครับก็จัดให้ตามคำขอทุกอย่างเลยนะซึ่งมันก็สะดวกเอามากๆเลยและดูเหมือนว่าคุณลุงเนี่ยจะได้ถามชื่อกับโทกาไปด้วยว่าโทกาและชื่ออะไรโทกานะครับก็ได้ใช้โค้ดเนมหรือว่าเฟกเนมว่าฮาร์ตี้สโคซึ่งเป็นชื่อปลอมนะครับและพาไปได้ตัดไปในตอนกลางคืนโทกาได้เดินสำรวจเมืองนะครับแต่ดูเหมือนว่าในเมืองเนี่ยจะไม่มีสายตาแปลกๆที่สงสัยว่าโทกาเนี่ยเป็นคนแปลกหน้าเลยทุกคนเนี่ยเป็นกันเองสุดๆการรักษาความสงบของเมืองก็ไม่ได้แย่ดูเหมือนว่าจะมีร้านค้าที่ชวนให้นึกถึงเมืองแฟนตาซีสไตล์ตะวันตกทั่วไปเยอะเลยอ่ะคงจะเป็นร้านขายอุปกรณ์เวทมนต์ละมั้งพรุ่งนี้ค่อยมาดูดีกว่าที่นี่มันเขาเรียกว่ากิลด์นักประจนภัยหรือเปล่านะสภาพของเมืองเป็นแบบนี้เองอย่างนั้นหรอแล้วเมื่อโทกาสำรวจเมืองเสร็จแล้วนะครับโทกาเนี่ยก็ได้ไปที่บาร์แห่งหนึ่งนะดูเหมือนว่าโทกาเนี่ยต้องการอาหารนะและเขานะครับก็ได้กินอาหารอย่างอร่อยดูเหมือนว่าหน้าตาเนี่ยมันจะไม่น่าอร่อยสักเท่าไหร่แต่รสชาติเนี่ยก็จัดไปหน่อยนะแต่อาหารต่างโลกเนี่ยก็ถือว่าไม่เลวเลยอร่อยแบบสุดๆไปเลยละเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการนั่งดื่มพอจิตใจผ่อนคลายเสียงก็จะดังไปด้วยสินะแล้วจากนั้นนะครับโทกาเนี่ยก็ได้ยินโต๊ะข้างๆคุยกันเนี่ยนะเกี่ยวกับอัศวินมากมายไม่ว่าจะเป็นนักรบบนฟ้าหรือนักรบบนดินหรือว่านักรบต่างๆมากมายนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันก็จะมีกองอัศวินมังกรหรือว่านักรบมังกรแล้วก็มีมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดด้วยนะซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกด้วยนะครับถ้าไม่นับพวกผู้กล้าจากต่างโลกอ่ะนะแล้วจากนั้นนะครับโทกาเนี่ยก็ได้กลับมาที่ห้องแล้วก็ได้แอบเอาอาหารเนี่ยมาให้เจ้าสลามได้กินด้วยนะครับเอาล่ะฉันต้องตัดสินใจเรื่องทิศทางต่อจากนี้แล้วล่ะนะทางที่1ตามหาคนที่อ่านตำราคาถาต้องห้ามออกต้องไปพบแม่มดต้องห้ามผู้ซ่อนตัวอยู่ในเขตอาศัยม่านสีทองสินะแล้วก็ยาเสริมแก่งมอนสเตอร์ความสามารถของปิกิมารุหรือว่าสลามของเราเนี่ยจะได้พัฒนา
มากขึ้นเดี๋ยวก่อนนะจากคำพูดชาย3คนที่ในบาร์เมื่อกี้เขาบอกว่าต้องขอบคุณการระดมคนพิชิตโบราณสถานของท่านผู้เจ้าผู้ครองเขตมิวถึงได้กลับมาคึกคักอีกครั้งจนได้เพราะการค้นพบชั้นใหม่ได้นำพาชีวิตชีวามาสู่ดินแดนนี้ยังไงล่ะสร้างยาเสริมแก่งโดยใช้กระดูกปนของสเกลตันคิงอย่างนั้นเหรอที่อยู่ของสเกลตันคิงก็คือโบราณสถานมิวที่แห่งนี้นี่นะพิชิตดันเจี้ยนโบราณสถานอย่างนั้นเหรอจัดไปดิแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาในตอนเช้าในเช้าวันนี้โทกาเนี่ยก็ได้มารวมตัวกับทุกคนนะครับซึ่งผู้จ้างเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าทุกท่านขอบคุณที่ทุกคนมารวมตัวกันนะฉันคือเคทฮาเลย์หรือที่รู้จักกันในชื่อมาร์ควิชฮาร์เลย์นักสะสมนั่นแหละนะไม่นานมานี้มีการค้นพบชั้นใหม่ในโบราณสถานมิวจึงอยากเชิญทุกท่านให้มาทำภารกิจสำรวจร่วมกันใครก็ตามที่นำสมบัติชิ้นนี้กลับมาได้จอกเรดมานมังกรซึ่งหลับไหลอยู่ในโบราณสถานมาได้แล้วก็จะได้รับรางวัล300เหรียญทองส่วนสมบัติชิ้นอื่นๆที่นำกลับมาได้พวกเราก็จะรับซื้อในราคาที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนวัตถุดิบที่ได้เจอจากศพของมอนสเตอร์ก็เชิญใช้ได้ตามสบายเลยและเมื่อทุกคนได้ยินอย่างนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้เฮกันเลยนะดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะสนใจเอามากๆเลยแล้วก็ได้ต่อแถวลงทะเบียนกันเนี่ยนับร้อยคนกันเลยทีเดียวเชียวและในระหว่างที่โทกาต่อแถวนะครับมันก็ได้มีไอ้ปัญญาอ่อนคนนึงเนี่ยมาแซวสาวคนนึงนะครับซึ่งไอ้สาวคนนี้เนี่ยก็คือสาวที่พระเอกเคยช่วยไว้ในป่านั่นแหละนะสาวเอลล์แหละนะต่อให้ซ่อนไม้หน้าไปก็ยังมองออกอยู่ดีนะครับเธอเนี่ยเป็นสาวงามใช่ไหมล่ะแถมยังมีออร่าความสง่างามด้วยอ่ะจะต้องเป็นลูกท่านหลานเธอที่มีชื่อเสียงอย่างแน่นอนหญิงสาวนะครับก็ได้ถามกับไอ้ปัญญาอ่อนไปว่านายต้องการอะไรไอ้ปัญญาอ่อนนะครับก็เลยได้สวนกลับไปว่าน้ำเสียงอันไพเราะสะเดาะหูขนาดนี้เนี่ยช่างเหมือนกับคุณหัวหน้ากองอัศวินของประเทศไหนสักแห่งเลยนะอย่าบอกนะว่าเป็นเซรัตแอดเลนแห่งอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์เนี่ยและจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้พูดถึงหัวหน้ากองอัศวินเอลนะครับซึ่งดูเหมือนว่าหัวหน้ากองอัศวินเอลเนี่ยจะมีชื่อเสียงที่โด่งดังพอตัวเลยแหละนะใครๆก็รู้จักแหละในตรงนี้ผมก็ขอไม่สปอยก่อนนะครับว่าทำไมเธอถึงหนีมาและทำไมเธอถึงมาอยู่คนเดียวออกเดินทางท่ามกลางป่าลึกแห่งนี้นะครับและจากนั้นนะครับไอ้ปัญญาอ่อนเนี่ยมันก็ได้บ่นอีกว่าแต่ว่าทั้งที่ผมอุตส่าห์ชวนทานข้าวด้วยแท้ๆตอนนั้นแต่กลับถูกปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยเสียได้ดูเหมือนว่ามันจะแค้นจัดเลยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าหญิงสาวเนี่ยจะได้ตอบกลับไปว่าไม่เห็นจำได้เลยว่าเคยพบกับคุณมาก่อนในตอนนั้นก็ปฏิบัติกับผมอย่างขอไปทีโดยท่าทีที่ยโสโอหังแบบนี้เหมือนกันนี่ครับแต่ว่าต้องขอบคุณเรื่องนั้นเลยทำให้จำใบหน้านั้นได้ขึ้นใจและจากนั้นนะครับไอ้ปัญญาอ่อนเนี่ยมันก็ได้มองไปที่หน้าอกของเธอนะซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะจำได้ดีเลยนะเพราะว่าหน้าอกของเธอเนี่ยมันโดดเด่นซะเหลือเกินมีลักษณะที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับแล้วจากนั้นนะครับมันก็ได้ขอดูหูของเธอนะว่าต้องเป็นหัวหน้ากองอัศวินเอลอย่างแน่นอนไฮเอลนะเอลสายเลือดบริสุทธิ์แล้วจากนั้นนะครับมันเนี่ยก็แพ้ไม่หยุดเลยนะจนกระทั่งมันได้เปิดหมวกของเธอออกนะครับแต่ทว่าเธอเนี่ยก็ไม่ได้มีหูที่เป็นเอลนะครับเธอกลับมีหน้าตาที่เหมือนกับมนุษย์ธรรมดาหน้าตาก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยเล่นเอาซะไอ้ปัญญาอ่อนเนี่ยหน้าแตกไปเลยนะครับตรงส่วนนี้ผมก็ขอเพิ่มเติมนะครับซึ่งเธอเนี่ยได้ใช้เวทมนต์ปลอมแปลงร่างกายนะหรือเวทมนต์พางตัวนั่นแหละนะถ้าเราสังเกตตรงดวงตาของเธอเนี่ยมันก็จะมีรอยค้ำอย่างกับมีแพนด้าหรือว่าวัยรุ่นขอบตาดำนั่นเองนะครับสาเหตุที่เธอขอบตาดำเนี่ยก็เพราะว่าเธอเนี่ยใช้เวทมนต์พางตัวอยู่นั่นเองและถ้าเธอหลับเมื่อไหร่หรือว่านอนเมื่อไหร่แล้วก็เวทมนต์นี้ก็จะคลายอัตโนมัตินะครับและจากนั้นนะครับเมื่อไอ้ปัญญาอ่อนหน้าแตกเนี่ยหญิงสาวเอลเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าชื่อของฉันคือมิสบาลูคัตไม่ใช่เซรัตแอดเลนสักหน่อยคุณน่ะจำผิดคนแล้วล่ะแบบนี้พอใจหรือยังล่ะไม่จริงแน่ไม่มีทางเป็นแบบนั้นไปได้และจากนั้นนะครับมันเนี่ยก็ได้โดนคนแถวนั้นเนี่ยพูดดูถูกอย่างงู้นอย่างนี้นะว่ามันมั่วอะไรทำนองนั้นนะมันเนี่ยก็ได้ขายหน้านะครับแล้วมันเนี่ยก็ได้วิ่งหนีหายจากไปแล้วพาไปได้ตัดมาในเวลาต่อมาในตอนนี้โทกาเนี่ยก็ได้เดินคนเดียวนะครับแล้วดูเหมือนว่าโทกาเนี่ยต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับความสะดวกสบายในการลงดันเจี้ยนนะครับและทันใดนั้นเองนะครับในระหว่างที่โทกาเดินอยู่ก็ได้บังเอิญเจอกับแม่สาวเอลนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าคือว่าคุณเองก็มาที่นี่เพราะเรื่องรับสมัครคนอย่างนั้นหรอก็ใช่ล่ะเมื่อกี้เกือบจะเป็นหายนะเลยละสิเรื่องแค่นั้นไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรของฉันหรอกค่ะถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ระวังตัวเอาไว้ก่อนดีกว่านะเจ้าผู้ชายที่มาหาเรื่องเมื่อคู่นี้เนี่ยมันทั้งโกรธแค้นจนหน้าแดงก่ำเลยล่ะนะบางครั้งฉันก็ลงเอยด้วยการทำให้ใครบางคนโกรธแบบนั้นล่ะค่ะทุกวันนี้ฉันก็อยากถูกเกลียดจนเขาเนี่ยเบือนหน้าหนีกันให้หมดเลยดีกว่าถูกชอบจนเข้ามาตีสนิทค่ะฉันรู้ว่าเธอจงใจเลี่ยงจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะถึงรู้แต่ก็มีเรื่องอยากจะขอร้องหน่อยนะและจากนั้นนะครับแม่สาวเอลเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าต้องการคำแนะนำในการรวบรวมเครื่องมือที่จำเป็นต่อการสำรวจใช่ไหมล่ะคะเพื่อมาให้เกิดการวิวาทกับผู้อื่นหรอคะซึ่งโทกาเนี่ยก็ได้เสนอเงินก้อนโตให้กับเธอนะครับฉันจะจ่ายค่าที่ปรึกษาให้ด้วยและดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะสนใจด้วยนะครับ
ราะว่าเธอเนี่ยต้องการค่าเดินทางในการเดินทางอ่ะนะและการเจรจาก็สำเร็จและจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้บอกชื่อของกันและกันนะครับซึ่งชื่อที่บอกเนี่ยมันก็เป็นชื่อปลอมทั้งคู่เลยนะครับแล้วโทกาเนี่ยก็ได้บอกความจริงไปว่าชื่อเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นชื่อปลอมฉันเองก็มีเหตุผลเหมือนกับเธอตอนนี้พวกเรารู้ชื่อจริงไปก็ไม่มีความหมายแล้วจากนั้นนะครับแม่สาวเอลเนี่ยก็ได้พาโทกาไปช้อปปิ้งอ่ะนะแนะนำอาวุธต่างๆนานายาต่างๆนานาและสิ่งของที่จำเป็นต่างๆนานานะครับและเมื่อเสร็จงานแล้วโทกาเนี่ยก็ได้ให้เงินไปถึง3เหรียญเงินเลยนะครับนี่คือค่าที่ปรึกษาอย่างที่สัญญากันไว้สาวเอลนะครับก็ได้ตกใจเลยนะว่าทำไมมันมากมายขนาดนี้ตั้ง3เหรียญเงินเลยอ่ะและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังจะแยกย้ายกันนะครับแต่ดูเหมือนว่าแม่สาวเอลเนี่ยจะได้เกือบเป็นลมนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยอดหลับอดนอนมาหลายวันแล้วนั่นเองโทกาเนี่ยก็ได้เข้าไปพยุงเธอด้วยความเป็นห่วงแต่ดูเหมือนว่าร่างกายของเธอเนี่ยจะเบามากเลยนะเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้กินอะไรมาหลายวันเลยจากนั้นนะครับแม่สาวเอลเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวเขานั้นไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งนั้นขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะคะแล้วเขาเนี่ยก็ได้วิ่งจากไปเลยนะแล้วพาไปได้ตัดมาในช่วงเวลาต่อมาณโบราณสถานมิวในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้เข้าไปในโบราณสถานมิวกันแล้วนะครับซึ่งภารกิจในครั้งนี้ของโทกาเนี่ยก็คือการรวบรวมสิ่งของที่มีค่านะเพื่อนำออกไปแล้วก็ต้องการเลเวลอัพด้วยเมื่อโทกาเข้าไปในดันเจี้ยนหรือว่าโบราณสถานมิวนะครับก็ได้เจอกับมอนสเตอร์ที่กำลังไล่ฆ่าผู้คนนะครับเมื่อผู้คนวิ่งหนีไปแล้วเนี่ยโทกาเนี่ยก็ได้ทำการใช้พอยซันแล้วก็ได้ใช้มีดเนี่ยกรีดมันออกมานะครับเพื่อหาของและโทกาเนี่ยก็ได้ทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนตัวเองเนี่ยโดนผู้คนเนี่ยบ่นนะครับว่าแบบว่ามันมีใครเข้ามาอะไรทำนองนี้นะแบบว่าหรือว่ามีมอนสเตอร์อะไรโหดๆนะครับซึ่งดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะยังไม่รู้นะว่าเป็นฝีมือใครที่ไล่ฆ่ามอนสเตอร์อย่างโหดเหี้ยมโทกานะครับก็ได้แอบฟังอย่างเงียบๆนะสำหรับตอนนี้ฉันยังไม่รู้สึกถึงภัยคุกคามจากมอนสเตอร์เลยนะสเตตัสโอเพ่นค่าประสบการณ์ที่นี่ต่ำอย่างที่คิดเลยฮะต่อให้ตีเป็น100ตัวต่อให้ฆ่าเป็น100ตัวก็เลเวลไม่อัพจะทำยังไงได้ล่ะเราก็ต้องเดินหน้าต่ออย่างเดียวอยู่แล้วล่ะแล้วทันใดนั้นเองนะครับและเมื่อโทกากำลังจะเดินสำรวจต่อเนี่ยก็ได้บังเอิญเจอไอ้ปัญญาอ่อนกำลังคุยกับพรรคพวกของมันอยู่นะดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะแค้นสาวเอลคนนั้นเนี่ยเอามากๆเลยนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ได้สั่งให้ทั้ง2คนเนี่ยไปฆ่านะเอาง่ายๆมันต้องการร่วมมือกันที่จะย่ำยีสาวเอลคนนั้นเพราะว่าหน้าอกของเธอเนี่ยมันซะบึ้มซะเหลือเกินนะมันต้องการที่จะเห็นสาวเอลเนี่ยหน้าตาหดหู่หรือว่าทรมานนะครับมันถึงเนี่ยจะพอใจนะเอาง่ายๆมันก็ทั้งโรคจิตแล้วก็ปัญญาอ่อนเลยนะไอหัวเหลืองคนนี้เนี่ยเอาหลักๆเลยมันไม่พอใจนะที่ว่าสาวเอลคนนั้นเนี่ยปฏิเสธมันแล้วก็ล้อเลียนมันอะไรทำนองนั้นนะเอาจริงๆมันเนี่ยคิดไปเองทั้งนั้นมันแค่ไม่ได้ดั่งใจนะครับและทันใดนั้นเองนะพวกมันเนี่ยก็ได้บังเอิญเห็นโทกะพอดีมันเนี่ยก็ได้บอกกับโทกะไปว่าอะไรของแกมาแอบฟังคนอื่นก็คุยกันอย่างนั้นเหรอโทกะนะครับก็ได้สวนกลับไปว่าเป็นพวกที่เกินเยียวยาแล้วนะพวกแกเนี่ยและจากนั้นนะครับมันเนี่ยก็ได้ชักดาบเตรียมที่จะเข้ามาทำร้ายโทกะโทกะนะครับก็ได้บอกกับพวกมันไปว่าอย่าทำผมเลยผมสู้ไม่ได้หรอกผมผิดไปแล้วขอร้องล่ะอย่าทำผมเลยนะแต่ดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะไม่ได้สนใจอะไรโทกะนะมันเนี่ยได้ฟันไปที่โทกะแต่ทว่ามันเนี่ยก็ได้โดนสกิลพาราไลซ์ของโทกะไปเสียก่อนนะทำให้พวกมันเนี่ยติดสถานะชาหรือว่าขยับไม่ได้อะนะโทกะนะครับก็ได้เข้าไปกระซิบข้างหูไอ้ปัญญาอ่อนว่านั่นสินะแต่ว่าจะฆ่าใครอย่างนั้นหรอโทษทีนะและจากนั้นนะครับโทกะเนี่ยก็ได้ทำการใช้พอยซันทีเดียวเนี่ยโดน3คนเลยนะครับและโทกะเนี่ยก็ได้บอกกับพวกมันไปว่าพอได้กำจัดคนอย่างพวกแกแล้วมันช่างรู้สึกดีจนน่าประหลาดใจฮะดีแบบดีเกินคาดเลยและโทกะเนี่ยก็ได้หัวเราะออกมาไอ้ปัญญาอ่อนนะครับมันก็ได้พูดขึ้นว่าฝากไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวแกโดนฉันตืบแน่โทกะนะครับก็ยังได้บอกอีกว่าเพราะอย่างนั้นแหละถึงต้องบดขยี้ให้สิ้นซากตรงนี้ยังไงล่ะแล้วจากนั้นนะครับพวกมันเนี่ยก็ได้ลาจากโลกนี้ไปอย่างแสนเศร้าผลที่ต้องกลายเป็นเหยื่อของมอนสเตอร์ก็คือพวกแกนั่นแหละและในตอนนี้ดูเหมือนว่าโทกาเนี่ยจะมาถึงชั้นที่11แล้วนะครับมอนสเตอร์เนี่ยตายเรียบเลยนะและในระหว่างที่โทกานอนพักอยู่เนี่ยในตอนนี้เขาก็ได้รู้สึกตัวว่านอนหลับไปถึง3ชั่วโมงกันแล้วเลยทีเดียวเชียวและดูเหมือนว่าไอซาลามตัวโปรดของเขาเนี่ยจะได้เฝ้าระวังให้นะและเมื่อโทกากำลังจะออกเดินทางอีกครั้งนึงในดันเจียนนะก็ได้บังเอิญเจอกับกลุ่มดาบพยัคฆ์นะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะได้กลัวตัวตนปริศนาหรือว่ามอนสเตอร์ปริศนาที่ทำให้มอนสเตอร์ในดันเจี้ยนแห่งนี้เนี่ยตายราบไปหน้ากองนะครับแต่จริงๆเขาไม่รู้นะครับว่าโทกาเนี่ยเป็นคนทำอะไรทำนองนั้นนะพวกเขาเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะถอยทับกันแล้วเขาเนี่ยจึงได้ชวนโทกาเนี่ยถอยไปด้วยแต่ดูเหมือนว่าโทกาเนี่ยจะไม่ได้อยากที่จะถอยก่อนนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะตามไปทีหลังแล้วจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ถอยจากไปโทกาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางต่อจนกระทั่งโทกาเนี่ยได้มาเจอห้องลับแห่งนึงนะครับซึ่งในตอนนี้โทกาเนี่ยก็ได้เจอกับจอกเน่น
ังกรแล้วซึ่งถ้าเอาไอเทมชิ้นนี้กลับไปได้เนี่ยมันก็มีมูลค่าถึง300เหรียญทองเลยนะครับเอาง่ายๆว่าใช้ทั้งชาติเนี่ยก็หมดยากอ่ะนะโทกะยังไม่ทันที่จะหยิบนะครับแล้วก็ได้หันหน้าไปเจอมังกรประหลาดซึ่งมันเนี่ยก็ได้นั่งเฝ้าอยู่นะมันเนี่ยได้กลายเป็นหินอยู่นะครับโทกะเนี่ยก็ได้คิดว่าถ้าขยับจอกนี้แล้วก็มันเนี่ยต้องขยับแน่ๆโทกะนะครับก็เลยได้ชิงฆ่ามันก่อนโดยการใช้พาราไลซ์กับพอยซันคอมโบกันซึ่งไอ้เจ้ามังกรเนี่ยมันก็เจ็บใจมากเลยนะครับที่อยู่ดีๆเนี่ยก็โดนฆ่าไปซะอย่างนั้นยังไม่ทันสำแหน่งฤทธิ์อะไรเลยและโทกะเนี่ยก็ได้ไอเทมมาแบบง่ายๆสรุปก็คือเจ้านี่คือสินค้าเด่นของอีเวนต์แห่งนี้สินะก็สวยดีนี่ไอ้จอกนี่น่ะแล้วทันใดนั้นเองนะครับมันก็ได้มีคนปริศนาเนี่ยย่องเข้ามาด้านหลังนะครับนั่นก็คือสาวเอลโตนมของเรานั่นเองนะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าเห็นทหารรับจ้างคนอื่นเขากลับกันหมดแล้วเลยนึกว่าตัวเองเป็นคนแรกที่มาถึงเหตุผลที่มาช้าเป็นเพราะหยุดพักหลังจากจัดการกับพวกกลุ่มมอนสเตอร์อยู่ซึ่งมาถึงนะครับโทกะเนี่ยก็ได้ทำการยื่นจอกให้เลยนะแบบให้ฟรีเลยนะถ้าเธอต้องการแล้วก็ฉันยกให้เธอก็ได้นะถ้าอยากได้ก็เอาไปเลยต้องการเท่าไหร่หรอถ้าเป็น300เหรียญทองฉันก็จะแบ่งให้นะฉันไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นสักหน่อยเธอรับไปเถอะแต่มันส่งผลกับชื่อเสียงของฉันนะคะกำลังรีบอยู่ไม่ใช่เรื่องไงกันแต่ถึงยังไงกันการนอนให้เพียงพอก็เป็นสิ่งสำคัญนะดูจากหน้าตาแล้วเธอเนี่ยเหมือนกับคนที่พร้อมจะวูบได้ทุกเมื่อเลยอะแต่ทว่าทันใดนั้นเองสาวเอลเนี่ยก็ได้ดื้อดึงไว้ก่อนนะถึงยังไงการยกให้เปล่าๆมันก็มากเกินไปให้ฉันได้ตอบแทนเถอะนะคะแล้วโทกาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าฮาร์ตี้สโคคนอย่างฉันน่ะเป็นผู้ชายอ่อนหัดจนแทบอยากจะอ้วกยังไงล่ะแถมยังเป็นคนใจดีอีกด้วยโดยเฉพาะกับสาวสวยน่ะอย่ามาโกหกเลยนะคะแล้วโทกาเนี่ยก็ได้บอกกับสาวเอลไปว่าเป้าหมายของฉันน่ะไม่ใช่จอกไปนั้นหรอกเป้าหมายของฉันคือมอนสเตอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ต่างหากเล่าแล้วจากนั้นนะครับสาวเอลเนี่ยก็ได้เสนอตัวนะครับว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนคุ้มครองโทกะเองเขาเนี่ยจะแลกด้วยชีวิตเลยนะที่จะปกป้องโทกะให้ได้ตอนแรกโทกะก็ได้คิดหนักนะครับว่าจะพาเธอเนี่ยไปด้วยดีไหมแล้วจากนั้นนะครับเขาเนี่ยก็ได้ทำข้อตกลงกันและโทกะเนี่ยก็ได้เห็นใจสาวเอลด้วยนะครับสิ่งที่ฉันสามารถเสนอตอบแทนได้ในตอนนี้มีแค่ดาบเล่มนี้เท่านั้นสาบานว่าฉันจะไม่เป็นภาระให้อย่างแน่นอนได้โปรดพาฉันไปด้วยเถอะนะพอจะได้หรือเปล่าคะแต่ไม่ว่ายังไงฉันก็รับจอกเน้นมังกรไปฟรีๆไม่ได้หรอกค่ะโทกะนะครับก็ได้ประเมินสถานการณ์ต่างๆนะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเป็นคนประเภทที่ไม่ยอมถอยและไม่ยอมเป็นหนี้บุญคุณใครด้วยเอาล่ะจะทำยังไงดีนะและเมื่อโทกะเห็นแววตาของเธอนะครับโทกะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าต่อให้มีเงื่อนไขก็ยอมอย่างนั้นเหรอซึ่งเธอนะครับก็ยอมและจากนั้นนะครับโทกะเนี่ยก็ได้บอกข้อเสนอไปว่าหลักๆคือเรื่องการตั้งคำถามและลาบละล้วงถึงเรื่องส่วนตัวของฉันความสัมพันธ์ของพวกเราเป็นแค่คนคุ้มกันกับนายจ้างเท่านั้นนอกจากนี้ฉันไม่รับประกันว่าจะกลับขึ้นมาภายใน1วันนะเพราะอย่างนั้นต่อให้เธออยากจะกลับขึ้นไปคนเดียวก็ไม่ใช่ความรับผิดชอบของฉันถ้ายังรับได้อยู่ก็ฝากเรื่องคุ้มกันด้วยขอบพระคุณมากค่ะต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตฉันก็จะปกป้องท่านฮาร์ตี้ให้ได้เลยค่ะแล้วจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ลงไปในดันเจี้ยนที่ลึกกว่าเดิมด้วยกันดูเหมือนว่าฝีมือของแม่สาวเอลเนี่ยจะไม่ธรรมดาเลยนะครับเธอสามารถฟาดฟันมอนสเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่วและจัดการได้ภายในพริบตาซึ่งโทกะเนี่ยก็ได้ชมไปเลยนะแล้วจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้ถามกับเธอไปว่ามีอะไรอยากจะถามหน่อยเกี่ยวกับดวงตาสีทองกับมอนสเตอร์ตัวอื่นน่ะอ๋อค่ะกล่าวกันว่ามอนสเตอร์ที่มีดวงตาสีทองจะมีค่าประสบการณ์ที่ค่อนข้างมากดูเหมือนว่าจะเป็นเหยื่อที่เหมาะกับการอัพเลเวลให้กับเหล่าผู้กล้าจากต่างโลกด้วยค่ะเคยได้ยินเรื่องราวของผู้กล้าจะมาจากต่างโลกก่อนไหมคะเคยผ่านหูมาบ้างนะนอกจากนี้เห็นว่าการฆ่ามนุษย์จะไม่ทำให้ได้ค่าประสบการณ์ด้วยค่าประสบการณ์เป็นสิ่งพิเศษที่มีแต่มอนสเตอร์เท่านั้นที่สามารถครอบครองได้อย่างนี้นี่เองจะพวกนั้นถึงไม่มีค่าประสบการณ์สินะแล้วมอนสเตอร์ที่ไม่มีดวงตาสีทองจะถูกปฏิบัติยังไงอย่างนั้นหรอก็แค่มอนสเตอร์ธรรมดานั่นแหละค่ะอ๋ออย่างนั้นหรอและจากนั้นแม่สาวเอลเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าตามตำนานแล้วกันเวทพิเศษจะแผ่ออกมาตามตัวจอมจักรพรรดิมารว่ากันว่ามอนสเตอร์ที่ได้รับอิทธิพลเนี่ยจากแก่นราชามารอย่างรุนแรงจะกลายเป็นพวกดวงตาสีทองแล้วสัญชาตญาณของมอนสเตอร์ที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายก็จะถูกปลดปล่อยมอนสเตอร์ตาสีทองผู้กล้าสีทองอย่างนั้นหรอพอเป็นสีทองเหมือนกันแล้วชักรู้สึกไม่ค่อยดีเลยฮะแล้วจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาที่พักเบรกด้วยกันนะดูเหมือนว่าแม่สาวเอลเนี่ยจะได้กินไอของมอนสเตอร์แต่กินไอที่เขาได้กินเนี่ยก็คือเจ้าสลามหรือว่าพิกิมารุของโทกะเนี่ยแหละนะซึ่งโทกะเนี่ยก็ได้บอกไปว่าเกิดเรื่องขึ้นนิดหน่อยนะตอนนี้ก็เลยมาเป็นคู่หูของฉันแล้วนะช่วยญาติดีกันไว้ด้วยล่ะมาสิแล้วจากนั้นนะครับแม่สาวเอลเนี่ยก็ได้ทำการเล่นกับพิกิมารุหรือว่าสลามของโทกะนะซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะชอบเอามากๆด้วยนะเพราะว่าไม่เคยเจอสลามเชื่องแบบนี้มาก่อนเลยนะแล้วโทกะเนี่ยก็ได้สั่งให้เธอไปนอนพักนะครับแต่ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะไม่ยอมนอนหลับสักทีนึงนะโทกะเนี่ยก็ได้สั่งให้พิกิมารุหรือว่าสลามเนี่ยไปล่อความสนใจนะครับและเมื่อเธอกำลังสนใจกับสลามอยู่แล้วโทกะที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็ได้ใช้เวทมนต์สลีปนะครับทำให้เธอเนี่ยหลับปุ๋ยไปนะที่โทกะทำแบบนี้เนี่ยทุกคนอย่าคิดไม่ดีกันนะครับเจ้าโทกะเนี่ยมันไม่
ไม่ได้คิดไม่ดีไม่ร้ายอะไรหรอกนะมันต้องการให้เธอพักผ่อนอย่างเพียงพอนะและเมื่อเธอหลับไปแล้วนะครับก็อย่างที่พวกเราคาดกันนะครับหูของเธอหน้าตาของเธอก็ได้เปลี่ยนไปนิดหนึ่งหูของเธอได้ยาวขึ้นในตอนนี้ก็ได้ปรากฏร่างที่แท้จริงออกมาเธอคือไฮเอลหรือก็คืออดีตหัวหน้ากองอัศวินแห่งอาณาจักรเนียเซรัสแอสเตเลนและพาไปได้ตัดไปที่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งถูกขนานนามว่าบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกหรือก็คือเก่งที่สุดในโลกถ้าไม่นับพวกผู้กล้าจากต่างโลกนะในตอนนี้มันเนี่ยก็ได้รู้แล้วว่าพวกของมัน4คนเนี่ยถูกฆ่าตายในป่าแล้วมันเนี่ยก็ได้คิดว่าแม่สาวเอลเซรัสแอสเตเลนเนี่ยเป็นคนฆ่านะครับมันเนี่ยก็ได้ออกตามล่ากันแล้วซึ่งดูเหมือนว่ามันจะมีชื่อว่าซีบิดการ์ดแลนด์มนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่4ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ